ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวคือราศีมีคนผิดนะครับมีนครับขอให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอย่างเป็นผู้มีวิจารณญาณคือเอาไปไต่ตรองว่าเราพร้อมหรือยังอยู่ในวัยเรียนหรือไม่หรืออาจจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าจะกลับบ้านดึกแล้วบ้านลึกอยู่ในซอยเปลี่ยวจะขึ้นแท็กซี่จะเดินทางไปไหนมาไหนเกี่ยวข้องหมดเพราะมันมีเกณฑ์จะเสียตัวเข้าใจไหมครับมันชัดเจน 1. มีเกณฑ์ดาวประจำตัวโคจรอยู่ในมุมอับเรียกว่าปกป้องตัวเองไม่ได้ชัดเจนครับราศีมีนตนุมรณะตั้งแต่วันที่6กันยายนไป1ปีและชัดเจนในช่วงนี้ศุกร์โคจรเข้ามาเล็งชะตาศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนนิรันดร์แปลว่า 1. ดวงตกเป็นเรื่องที่ต้องยกมากล่าวว่าจะเสียตัวเพราะดาวศุกร์คือโลกีกามคุณที่จะมาทำให้ตัวเองนั้นพลาดพลั้งและเสียหายและจะมีเรื่องเสียใจมีปัญหา 2. ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวรนิรันดร์รักร้อนแรงนำไปสู่การพลาดพลั้งและพลาดท่าเอาง่ายๆถ้าใครอยู่ราศีมีนและมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วมีแฟนแล้วช่วงนี้เหรอครับเป็นห้วงเวลาแห่งการดื่มด่ำในอรรถรสแห่งกามรมยิ่งนักเอางี้แล้วกันใครที่เป็นโสดแล้วต้องระวังตัวก็ผมได้บอกไปแล้วจะเดินทางกลับบ้านดึกบ้านลึกอยู่ในซอยเปียวนู่นนี่นั่นจะไปไหนกับคนรักหรือเพื่อนฝูงเพื่อนกันนะเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนกันเนี่ยมันดีนะต้องระวังให้ดีงานนี้ต้องระวังตัวคุณจะมีเกณฑ์เสียตัวชัดเจนราศีมีนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่นี้ช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียตัวได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับ